รารู้หน้าที่ว่าความมาเป็นคนต้องให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมดูแลบุพการีชนตอบแทนบุคคลที่มีบุญคุณกับเรามีแค่นี้นะโยมชีวิตไม่มีอะไรมากทำให้มันง่ายมันก็ง่ายทำให้มันยากมันก็ยากเคร่งเครียดมากเกินไปมันก็ทุกข์มักง่ายเกินไปมันก็ดูเหมือนชีวิตไม่มีอะไรง่ายๆมากเกินไปชีวิตก็เหมือนไม่มีเป้าหมายปลายทางเพราะนั้นถ้าเรารู้ตัวและสามารถที่จะบอกตัวเองได้กำหนดชีวิตของตนเองได้ไม่มีใครมากำหนดชะตาชีวิตของเราได้โยมเราทำวันนี้เราก็รู้ว่าเราทำอะไรเราคิดเวลานี้เราก็รู้ว่าเราคิดอะไรเรากำลังจะทำอะไรเราก็รู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรเพราะฉะนั้นชะตาชีวิตเป็นของเราถ้าเรารู้ชะตาชีวิตว่าเป็นของเรานั่นแหละเราเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตไม่มีใครมากำหนดให้เราได้เราจะมาทำบุญที่วัดพิชัยญาติเราก็กำหนดจิตแล้วว่าเราจะมาทำบุญเราจะมาให้ทานเราก็กำหนดจิตแล้วว่าเราจะมาให้ทานเราจะมารักษาศีลเราก็กำหนดจิตแล้วว่าเราจะมารักษาศีลและเราก็ได้มีความสบายใจเพราะฉะนั้นชะตาชีวิตเป็นของเราเราอย่าไปโทษมันเราอย่าไปว่าตัวเองเราอย่าไปด่าตัวเองเราจงให้สติตัวเองเราจงให้กำลังใจตัวเองและเราก็จะมีสติเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและเราก็จะมีกำลังใจในการทำหน้าที่ของความเป็นคนทำหน้าที่ของความเป็นลูกทำหน้าที่ของความเป็นสามีทำหน้าที่ของความเป็นภรรยาทำหน้าที่ของความเป็นครูบาอาจารย์ถ้าทุกคนรู้หน้าที่ปัญหาก็จะไม่เกิดถ้าไม่รู้หน้าที่ไม่รู้หน้าที่สามีไม่รู้หน้าที่ภรรยาไม่รู้หน้าที่ของความเป็นลูกไม่รู้หน้าที่ของความเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาไม่รู้หน้าที่ของผู้บังคับบัญชาไม่รู้หน้าที่ของตัวเองว่าเราต้องมีหน้าที่ทำอะไรนั่นแหละปัญหาเกิดทุกที่เพราะไม่รู้หน้าที่เพราะนั้นเราทุกคนมีอัตภาพของความเป็นคนเราจงขีดชีวิตของตนเองที่80ปีโยมตอนนี้เราอายุ20 30 40ถ้าอายุ40ก็เหลืออีก40ถ้าอายุ50ก็เหลืออีก30ถ้าอายุ60ก็เหลือ20อายุ70ก็เหลือ10ปีตายถ้าเราขีดชีวิต80มันไม่ได้มากเลยนะโยมเราอย่าบอกตัวเองว่ากูไม่เจ็บกูไม่ตายกูไม่แก่มันเป็นไปไม่ได้โยมตั้งแต่กษัตริย์จนคนธรรมดาตายหมดโยมจะมีเงินมีทองมียศมีอำนาจตายหมดโยมไม่มีอะไรเหลือเลยโยมสิ่งที่เหลือไปก็คือบุญกับบาปเท่านั้นโยมที่เหลือติดตัวเราไปแล้วเหลือบุญกับบาปก็ไม่มีใครรู้อีกว่าเราจะเอาบาปหรือจะเราจะเอาบุญไปมันก็มีแต่ตัวเราเท่านั้นที่รู้ว่าเราจะเอาอะไรไปและมันก็มีเราอีกว่าเราจะเอาอะไรไปมากเราไม่ใช่เอาเงินไปมากเราไม่ใช่เอาลูกไปมากเราไม่สามารถเอาพ่อเอาแม่เอาสามีเอายศถาบรรดาศักดิ์เอาตำแหน่งเอาบริวารไปได้เลยโยมเราเอาแต่บุญกับบาปไปเท่านั้นถ้าโยมรู้ว่าบุญกับบาปโยมทำอะไรมากโยมก็รู้ว่าโยมจะเอาอะไรไปมากนะก็ฝากไว้